สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอร์สออนไลน์ SketchUp Layout มือใหม่สู่มือโปรนะครับผมนายช่างดอยนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมเป็นวุฒิวิศกรปัจจุบันผมอยู่กรมชลประทานนะครับมีประสบการณ์งานด้านงานออกแบบและงานดินกว่า20ปีนะครับอันนี้เป็นผลงานผมนะครับก็คือโครงการฝายบ้านเจ๊เกซึ่งเป็นโครงการภาพริแห่งแรกของในหลวงรัชกาลที่10ในจังหวัดนราธิวาสนะครับมาดูแนะนำบทเรียนนะครับในคอร์สนี้นะครับเราจะเรียนSketchUp นะครับบวก Layout นะครับซึ่งเป็นคอร์สพิเศษมากเลยนะฮะเราจะใช้เวลาเรียนกันก็ประมาณเกือบเดือนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในเกือบเดือนเนี่ยก็คือเราก็จะลงคลิปนะครับเนี่ยประมาณ36คลิปนะครับวันนึงนะครับจะลงคลิปประมาณ1 หรือ 2 หรือ 3 คลิปนะครับให้ทุกคนเขาเรียกว่าได้ทำนะครับทำแล้วก็มีกลุ่มไลน์เราจะมีกลุ่มไลน์ก็คือน้องๆสามมีติดขัดปัญหาอะไรก็ไปถามในกลุ่มไลน์ได้และเซสชันแรกก็จะเป็นสเก็ตอัพก่อนนะครับ EP 1วันนี้ก็จะเริ่ม EP 1เลยนะครับหลังจากคอร์สนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของคอร์สออนไลน์นะครับอยากจะบอกเลยนะครับว่าตัวผมเองนะครับทำคอร์สออนไลน์ผมไม่เคยสอนสดนะครับแต่ลูกศิษย์เราได้ผลลัพธ์นะเห็นไหมอันนี้คือคอร์สรถแพ็คนะครับสามารถออกแบบถนนนะครับรถแพ็กเนี่ยเป็นโปรแกรมของกรมทางนะครับเราได้ลิขสิทธิ์นะครับเพจนายช่างดอยนี่ได้ลิขสิทธิ์มาจากอาจารย์สมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นผู้เขียนโปรแกรมนะครับให้สามารถมาสอนในเวอร์ชัน 2.0 นะครับเวอร์ชั่น 2.0 ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนขายโปรแกรมรถแพ็กของลิขสิทธิ์ของอาจารย์สมบูรณ์นะครับเวอร์ชั่น 2.011 นะครับซึ่งเวอร์ชั่น 2.011 เนี่ยสามารถเหมาะกับนายช่างสำรวจนะครับมันมีเขาเรียกว่าสามารถไปเขียนคอนทัวร์ได้นี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนก็คือว่าเขียนแบบเนี่ยนะครับเวลาตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไปเสนอเพื่อยื่นขออนุญาตได้เลยแล้วถ้าเกิดเราทำธุรกิจนะครับเรารับทำออกแบบเวลาเราแสดงแบบนี้นะครับมันจะดูน่าสนใจกว่าแบบ 2D นะครับมันเลยมีแนวคิดของผมนะครับผมอยากจะมีคอร์สนึงนะครับที่สอนทั้ง 2D และ 3D ผมก็พยายามไปเสาะหามานะครับปรากฏว่ามันมีที่ผมเคยเห็นนะครับผมก็เลยไปถามเขาว่าใช้อะไรทำเขาบอกว่าใช้ Sketch นะครับกับ Layout โอเคเมื่อมันมีโจทย์อย่างนี้นะครับผมอยากให้ลูกศิษย์ผมนะครับทำแบบอย่างนี้ผมก็ไปเสาะหานะครับว่าจะมีวิธีการไหนมาบ้างนะครับนี่แหละครับคือคำตอบว่ามันเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจนะครับอยากจะให้กับลูกศิษย์ผมเขียนแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยในคอร์สนี้นะทุกคนสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคมั้ยครับทีนี้ในการเรียนรู้นะครับผมได้กดข้อนี้นะครับมาจากโรเบิร์ตยูสกินะครับปกตินะครับเวลาเราเรียนรู้เนี่ยนะครับระดับการเรียนรู้ของเราถ้าเกิดว่าในระดับโรงเรียนนะครับในระดับมหาลัยเนี่ยนะครับการเรียนรู้จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 30% นะครับตรงนี้นะครับไม่เกิน 30% แต่ในคอร์สออนไลน์นะครับนะในโรงเรียนก็มีแค่ฟังอ่านฟังแล้วก็ดูภาพนะครับแต่นี่คือคอร์สออนไลน์นะครับเรามีเขาเรียกว่าเราอัดวิดีโอไว้แล้วนะครับเรามีการสาธิตนะมีการสาธิตหมายถึงว่าในคอร์สนี้น้องก็คืออาจารย์ผู้สอนนะครับจะเขียนนะครับและให้ทุกคนทำตามก็คือการสาธิตนั่นแหละระดับการเรียนรู้นะครับจากมหาลัยเนี่ยนะครับจะขึ้นถึง 50% แล้วในเรามีกลุ่มไลน์นะครับมีกลุ่มไลน์สำหรับการพูดคุยระดับการเรียนรู้ถึง 70% เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้องเรียนแล้วสามารถที่จะแนะนำคนอื่นได้นะครับก็คือสอนคนอื่นนั่นเองระดับการเรียนรู้ของทุกคนในห้องนี้จะขึ้นถึง 90% เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมคอร์สของเราเนี่ยถึงมีผลลัพธ์อันนี้นะครับเป็นคอร์ส AutoCAD นะครับซึ่งตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าโยธาไทยมาเป็นพาร์ทเนอร์กันสำหรับถ้าทุกคนที่เรียนใน SketchUp กับ Layout ไปแล้วนะครับสามารถเขาเรียกว่าลืม AutoCAD ได้เลยเอางี้ดีกว่าไหมครับนะฮะแต่ AutoCAD ก็ยังใช้จำเป็นนะครับในสำหรับหน่วยงานราชการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานเอกชนที่ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่มีแบบแผน traditional นะครับเราสามารถดีไซน์ไอเดียนะครับเพื่อนำเสนอลูกค้าของเราได้นี่แหละครับเวลาคือสิ่งที่ทำให้มีผลลัพธ์นะครับก็คือว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราจะลงคลิปและลูกศิษย์ของเรานะครับจะต้องมีการส่งกันบ้านนะครับสังเกตดูนะครับจะมีคำว่าส่งกันบ้านนะครับเมื่อส่งกันบ้านเหมือนมันมีการลงมือทำรู้แต่ไม่ทำก็เท่ากับไม่รู้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนนะครับส่งกันบ้านกันนี่คือ Scott SketchUp ตัวที่เราเคยสอนอยู่นะครับ
แต่ตัวนี้ก็จะต่างกับตัวที่เราเรียนนะครับตัวนี้จะเน้นเขาเรียกว่า presentation นะครับ presentation จะมีเทคนิคเกี่ยวกับการ present อย่างคอร์สสแกนอัพที่เราเคยสอนนะครับคนนี้อยู่ออสเตรเลียนะครับอยู่ออสเตรเลียก็สามารถเรียนได้นะครับอันนี้เป็นคอร์สสแกนอัพที่เราเคยสอนนะครับแต่ในคอร์สนี้จะมีความพิเศษก็คือว่านอกจากทำสแกนอัพได้แล้วเนี่ยเอาตัวนี้มาลงเป็น 2D ได้เลยนะครับแล้วสามารถทำแบบไปยื่นขออนุญาตได้ซึ่งมันเป็นคอร์สพิเศษจริงๆนะครับมีคอร์สพิเศษจริงอันนี้อเล็กซ์ผลงานของอเล็กซ์นะครับนี่คือการส่งกันบ้านนะครับแล้วน้องทุกคนก็ทำได้แบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมจะมีตั้งกฎไว้ข้อที่1นะครับข้อที่1เนี่ยก็คือขอให้ทุกคนนะครับส่งการบ้านนี่นะครับส่งการบ้านถ้าใครโอเคกับข้อนี้นะครับให้พิมพ์ว่าการบ้านใต้คอมเมนต์นะครับการบ้านแล้วถ้าทุกคนตามวิธีที่ผมบอกรับรองเลยครับว่าสามารถที่จะทำได้อย่างที่ลูกศิษย์ผมทำมานะครับเห็นไหมครับพอมีการส่งการบ้านนี่เขาเรียกว่าระดับการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตัวนี้นะครับเป็นเลเยอร์เดี๋ยวใช้ทีนะครับถ้าเรียนจบแล้วสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับก็ในคอร์สเนี่ยจะสอนตั้งแต่เขียนตั้งแต่ฐานรากไปเลยนะครับขึ้นไปเลยพอเขียนเสร็จตัวเนี้ยทำมาเป็น 2D นะครับ 3D กับ 2D จบในคอร์สเดียวเลยนะครับเป็นคอร์สที่ผมพราวมากนะครับพรีเซนต์มากนะครับเป็นความฝันผมนะครับที่อยากจะให้คอร์สนี้กับลูกศิษย์